สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จุดจบแห่งช่วงเวลาดีๆหลังจากนี้ทุกวันจันทร์ก็จะไม่มีเดลราสวัสดีเฮ้ยแล้วอีพีเก้าเนี่ยมันมนสั้นเลยอยากจะร้องไห้ไอ้สัตว์สั้นี่่็จื้งมึง เฮียคือคืออีเวนท์ที่เกิดขึ้นใน EP 9ของ The Last of Us มันใหญ่มากเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องความเหมือนเนี่ยมันมีนักแสดงรับเชิญอยู่2ท่านที่มาแล้วถ้าใครได้ยินเสียงก็น่าจะคุ้นคุ้นหูคนแรกคือ Ashley Johnson นีครับ Ashley Johnson เนี่ยเขามาแสดงเป็นแม่ของ Ellie เนีครับในตอนเริ่ม EP 9เลย อ่าน่คนนั้นแหละครับที่แม่ที่ท้องอุ้มท้องเอลลี่อยู่แล้วก็วิ่งอ้อหนีตายฮะนั่นน่ะนั่นนั่นคือแอชลีย์จอห์นสันเอ่อเป็นนักแสดง motion capture และเป็นคนที่ให้เสียงเอลลี่นอกจากภาคนี้เราจะได้เห็นเอลลี่แล้วเรายังได้เห็นแอบบี้ด้วยไม่รู้ว่าการพูดถึงนักแสดงคนนี้จะสปอยไหมนะแต่ ไม่เป็นไระนะครับมันเป็นเรื่องของเกมเอางี้แล้วกันนะครับใน The Last of Us Part 2มันจะมีตัวละครสำคัญอยู่ตัวหนึ่งก็คือ Abby ผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันตัวละครตัวนี้เราคงได้เจอกันในซีรีส์ซีซัน2คนที่ไม่ได้ติดตามเกมก็อาจจะไม่ได้รู้จักเธอนะครับผมแต่ใครที่เล่นเกมมาแล้วนี่คือ Abby ใน The Last of Us PART ูนะครับซึ่งคนที่ให้เสียงแอบบี้ในพา r ทูก็มาร่วมแสดงด้วยนะครับนั่นก็คือลอร่าเบลลี่นะครับลอราเบลลี่เนี่ยเขาจะคามิโออยู่ใน The Last of Us EP ที่9ในซีนช่วงท้ายเลยเออตอนที่เขาเอาเอลลี่ไปผ่าอ่าไปผ่าทำวัคซีนนะ่ะนั่นแหละครับแล้วคนที่เป็นผู้ช่วยหมอมันจะมีมันจะมีหมอคนหนึ่งถูกไหมที่ผ่าแล้วมันจะมีผู้ช่วยที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นผู้ช่วยผู้หญิงนะครับ ผู้ชอบผู้หญิงคนนี้แหละคือลอร่าเบอร์รี่เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะที่ให้นักพากที่ให้เสียงตัวละครหลักใน The Last of Us Part 2มาอยู่ในตอนสุดท้าย EP ที่9ในซีรีส์ซีซั่น1นี้นะครับผมเป็นข้อมูลกเกเเกๆน้อยนะที่ผมเก็บมาฝากทุกคนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ติดก็คือแม่งสันส้นสัน้นสั้นโอ้โหแม่งสั้นแบบไอสัตว์ EP 9อะ้ะ อยากได้สักแบบเหมือนตอนแฟรงก์กับบิลเออตอนนั้นรู้สึกอิ่มจุใจมากทำไม The Last of Us มันยิ่งไปเวลาน้อยลงน้อยลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงไอ้สัตว์ลลลลเลยแล้วใน EP ีที่9มันเป็นช่วงเวลาที่เขาเล่าเหตุการณ์มาถึงช่วงจังหวะที่ตัวโจอ่ะครับพาเอลลี่มาถึงไฟฟายแล้วนะครับ แต่สถานการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาวาดฝันไว้พอมาถึงปั๊บการสกัดเอาเซลล์หรือเอาเลือดของเอลลี่เนี่ยไปทำวัคซีนมันคงไม่โหดร้ายเท่านี้นะครับในครั้งแรกที่โจโอเอลเขารู้ว่าเอลลี่เป็นแอนติไวรัสแล้วเขาก็าคงจินตนาการไม่ได้แบบเลยเถิดขนาดนั้นนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะครับผมกลุ่มไฟร์ไฟบุกเข้าถึงตัวโจโอเอลกับเอลลี่แบบ ประชิดตัวแบบไม่ให้ทันตั้งตัวนะครับส่งผลให้ทั้งคู่เนี่ยถูกจับตัวเอลลี่นะครับไม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยฉันเต็มใจหรือไม่เต็มใจอ่ะไม่ได้มีโอกาสเลือกนะครับตัวเอลลี่เหมือนถูกโปยยาสลบแล้วก็ต้องผ่าเลยแล้วการผ่าเนี่ยมันส่งผลถึงชีวิตคือเอาง่ายง่ายคือถ้าขึ้นเขียงผ่าแล้วเอาไปทาเซรุ่มวัคซีนส้นตีนอะไรก็ตามเอลลี่ตุยเราอาจจะรู้สึกว่าสั้น 9 EP ถูกไหมครับแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะถ้าคุณดูคุณจะรู้ได้นะว่าแต่ละ EP อ่ะหนสัปดาห์ผ่านไป2วันผ่านไป3วันผ่าน,านไปมันไทม์สคริปต์อยู่ตลอดเวลาเลยในระหว่างทางที่เราดูมาเพราะฉะนั้นทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันมีเวลาร่วมกันประจนภัยร่วมกันนานมากถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าสั้นก็ตาม <c oughs> ไม่ชอบเลยไอ้เหี้ยหักคะแนนสั้นเนี่ยจริง งอแงเลยนี่งอแงเลยนะใน EP ที่เนี่นะครับมันจะมีโมเมนต,ต์หนึ่งที่เขาขยี้แล้วในจังหวะของซีรีส์ผมรู้สึกโอเคมากๆก,ก,ก็คือเราจะรู้สึกได้ว่าโจเอลพูดเยอะขึ้นนะคุณรู้สึกปะโจเอลพูดเยอะขึ้นโจเอลรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นกว่า EP แรกๆอะ่ะถ้าคุณได้มีโอกาสดูจบแล้วคุณลองไปย้อนดู เอออันนี้คนที่ไม่ใช่คอเกมนะเออคนที่เป็นคอเกมคงรู้อยู่แล้วเพราะมันเหมือนเกมเลยนะครับผมแต่ถ้าสมมุติเราพูดในมุมของซีรีส์คุณลองย้อนไปดูโจเอลใน EP ีแรกๆตึงตึงตึง,ตง,ตงเหมือนกางเกงในที่ซื้อใหม่มึงเข้าใจป่ะตึงโคตรแต่ใน EP 9จริงๆมันเริ่มผ่อนคลายเราเริ่มเห็นความรีแลกซ์ของโจเอลมาตั้งแต่ตอนที่โจเอลเริ่มให้ใจอ่ะ เอลลี่เริ่มช่วยชีวิตจริงๆเห็นชัดตั้งแต่ตอนที่โจเอลถูกแทงนะครับโจเอลถูกแทงปั๊บอ่าช่วงนั้นเนี่ยโจเอลจะเริ่มผ่อนคลายมามากกว่าตอนอีีแรกๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน e ีพีเเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าโจเอลนี่คือแม่งรีแลกเลยเปโตปาสข่าวเขาปรับอารมณ์ใน e ีพีที่เเนี่ยแล้วแสดงออกมาในมุมที่มันผ่อนคลายสุดๆเล่าเรื่องลูกเล่าเรื่องอะไรในขณะที่เอลลี่เขาดาวนะครับเพราะว่า ส่วนตัวแล้วเนี่ยคือเอลลี่ครับเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะครับเอลลี่เป็นคนที่จิตใจดีคือเอาง่ายๆถ้าเอลลี่ต้องเป็นคนเลือกว่าเฮ้ยกูเนี่ยกูตัวกูคือแอนติไวรัสถูกกัดไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นตัวของกูเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างเอาไปสร้างเป็นวัคซีนไม่ว่าจะใช้เลือดใช้อะไรก็ตามเนี่ยใช้ DNA ของเอลลี่นี่นะครับไปสก,กัดแล้วสร้างเป็นวัคซีนหรืออะไรก็ตาม เออยินดีสละตัวเองเพื่อให้โลกดีขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นใครที่ดู e ีพเกก็จะเห็นอยู่แล้วว่าโจโอเอลเห็นแก่ตัวกว่านั้นอืมเรายังไม่พูดถึงดีหรือควรไม่ควรนะแต่ในความเป็นจริงคือ,เ,อเฮียโจโอเอลคือคนที่สูญเสียคนที่รักมาตลอดเวลาลูกสาวก็ตายเทสก็ตายคนที่รักรอบข้างตายเอลลี่ สำหรับโจเอลณะวันนี้นี่คือลูกสาวผมแม่งแบบน้ำตาซึมเลยนะตอนที่เขาพูดอ่ะเดินแล้วพูดว่าเออเนี่ยลูกสาวฉันเป็นยังไงอ,อ่ลูกสาวฉันน่าจะชอบเธอแน่เลยเพราะว่าอ,อ่เธออาจจะเป็นคนที่หน้าบึ้งตึงนะแต่เธอเป็นคนที่ตลกนะครับแล้วก็มีซีนที่เดินเล่นมุกค,ควาย <c oughs> ไอจังหวะเล่นมุกค,ควายมึงจำกันได้ไหมผ่อนคลายเฮียผ่อนคลายเฮีย ในฉากเนี้ยตอนเล่นเกมกูสเตลมันมากเออใครเล่นเกมจะจําฉากนี้ได้นะครับมันเป็นเหมือนค่ายทหารน่ะเออผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันมันเรียกว่าอะไรมันเป็นค่ายทหารนะ้ค่ายกักกันนะครับแล้วก็ออพวก f i เ e อร์จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วในซีรีส์อีพที่เก้าเนี่ยเอ,อ่อไฟเอร์มาเจอในจังหวะที่ตัวโจเอลกับเอลลี่นะครับเขากำลังเดินชิวๆโจเอลก็บอกว่าอ ผ่อนคลายสถานการณ์หน่อยประมาณนั้นนะครับฉันอยากฟังมุกควายฟังมุกควายหน่อยเอลลี่ก็โอ้โหได้ดิหยิบสมุดแล้วก็เล่นมุกควายกันจังหวะกาลังรีแลกเลยมึงกําลังผ่อนคลายกําลังรีแลกกําลังชิลเลยกูเห็นละเอาโฟกัสเบลอเอสัตเลย The Last of Us เนี่ยมึงจับพิลุธได้เลยนะซีซั่น2ออมาไม่รู้จะจังหวะเหมือนเดิมไหมนะแต่มึงจับพิรุษได้เลยปกติก็คือแบบไม่ได้เล่นกับเอาโฟกัสขนาดนั้น ถ้าจังหวะกล้องมาและไอ้เฮียมีสเปซมีช่องมีเชิงมึงระวังไว้ได้เลยมีอะไรโผล่มาแน่นอนเดี๋ยวก็คลิกเกอร์อันนี้ก็เป็นพวกไฟฟมาข้างหลังกูเห็นแล้วไอ้สัตว์กูนี่ระหว่างที่ดูอีพีเกนะกูนี่คือแบบเฮ้ย hey, ไอ้เฮียออในใจกูนี่แบบ สังเกตแล้วว่าลูกเกลี้ยงหรือน้อยหนามึงเข้าใจว่า่งจังหวะที่ระเบิดว๊กมันจะมีเห็นเบอร์เบอร์ใช่ไหมแล้วก็วกโยนระเบิดมากูดูแลไอ้เฮีย้ยไอ้ไอสัตว์ลูกเกลี้ยงหรือน้อยหนาก็ตกใจเลยสักพักอ๋อโอเคเป็นเหมือนระเบิดแฟลกนะนะเป็นคล้ายๆระเบิดแฟลชแบบฟบอะไรอย่างเงี้ยเออระเบิดผมไม่ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลระเบิดว่าไอระเบิดตรงนั้นคืออะไรนะแต่ว่ามันเหมือนระเบิดแฟลกฟบก็คือสตันสองคนได้แล้วก็จับ เข้าไปแล้วเกิดเรื่องราวก็คือเนี่ยเอลลี่ถูกจับขึ้นเคียงโจโอเอลมาเหมือนในเกมนะครับเหมือนในเกมเปียกนะครับสุดท้ายก็ไม่ยอมนะครับก็ช่วยนะครับโจโอเอลไล่คิวไฟอ์ไฟที่อยู่ตรงนั้นเกลี้ยงฆ่าคนเยอะมากนะครับและในเวอร์ชั่นเกมอ่ะไอ้ซีนเนี้ยคือซีนไฟ ที่โคตรมันด้วยยังแอบเจะดได้นะมาในซีรีส์เนี่ยเขาไม่ได้นําเสนอซีนไฟต์ตรงนี้แอคชั่นซีนตรงนี้เป็นเหมือนอเหมือนขยี้คิวบูอะเหมือนเป็นบิลลอัพคิวบูแบบมันๆเขาไม่ได้อย่างนั้นไปเลือกที่จะขยี้ดรามา่ามันเป็นอย่างนี้ครับก็คือในตอนที่เป็นเวอร์ชั่นเกมครับมันเป็นช่วงจังหวะเหมือนเป็นแบบซีนแอคชั่นท้ายๆแล้วนะเออเขาก็ให้เราเล่น เล่นแอคชั่นเพลย์ที่แบบมันมันเขาไปเน้นตรงนั้นในเวอร์ชั่นเกมแต่พอมาในเวอร์ชั่นซีรีส์เนี่ยคนดูไม่ได้มีโอกาสไปควบคุมโจโเอลคุณนั่งดูอยู่เนี่ยคุณไม่ได้ถือจอยแล้วก็ควบคุมเปโตปาัสคาวไปยิงใครถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องคิดต่อยอดแล้วว่าเอ๊ะทำยังไงดีว่าเออไม่ได้แค่มันไม่ได้แค่ตื่นเต้นอย่างเดียวมันจะต้องคิดไปถึงพอยต์ต่อไปด้วยว่าต่อจากซีนแอคชั่นเนี่ย เป็นอะไรพอมันได้โจทย์มาตรงนั้นปั๊บเนี่ยผมว่าคนที่ออกแบบซีนแอคชั่นตรงนี้แล้วเลือกให้มันเป็นดรามา่าเหมือนบิวสโลแล้วเป็นอ่าเหมือนดรามา่าคุณนึกถึงหนังสงครามในซีนสุดท้ายอ่ะมันฟิลนั้นเลยนะเออหนังสงครามจะทำกันบ่อยนะครับก็คือแบบเป็นซีนสุดท้ายกลุ่มพระเอกจะต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อกอ,กอบกู้ภารกิจ อะไรก็ตามเนี่ยครับหนังสงครามหนังแอคชั่นก็จะชอบใช้กันเยอะก็คือจะเป็นซีนบิวแล้วก็เป็นดราม่าเลยสโลเป็นดนตรีเห็นโจโอเอลคิว้ง้ง,งตัดสลับสโลกับศพแล้วก็รู้ลูกกระสุนโบอย่างนี้แล้วก็ดราม่ากันไปสาเหตุที่เขาทำเพราะว่าพอคุณไม่ได้เป็นคนควบคุมตัวละครโจโอเอลแล้วเล่นแอคชั่นซีนนี้เองด้วยตัวคุณเองเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องไป ขยี้ในส่วนสำคัญที่ The Last of Us ทํำมาตลอดก็คือดรามา่าต่อจากซีนแอคชั่นมันจะเป็นซีนที่เอลลี่คล้ายๆกับกังวลน,นะครับกังวลด้วยนิสัยของเอลลี่ที่ผมบอกไปข้างต้นว่าเธอเป็นคนดีนะเออคือถ้าตัวเธอจะต้องตายแล้วช่วยชีวิตคน ทั้งโลกช่วยกอบกู้โลกกอบกู้สถานการณ์นี้ได้ไม่มากก็น,น้อยอะ่ะเอลี่จะยอมด้วยสถานะของเอลี่ณนะปัจจุบันก็คือสูญเสียคนรักพอๆกับโจโอเอลนั่นแหละเธอก็รู้สึกว่าการตายมันไม่ได้น่ากลัวสําหรับเธอขนาดนั้นอะ่ะเออสำหรับเอลี่มันเป็นประมาณนั้นนะคบผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอลี่เขาก็เลยเหมือนกังวลใจว่าโจโอเอลเขาจะหลอก โจเอลโกโหกหรือเปล่าเพราะว่าเดินทางทั้งคู่เดินทางมาด้วยกันเอลลี่ได้ยินคนที่เคยร่วมงานหรือคนที่รู้จักเอลี่จะได้ยินคนพูดถึงโจเอลจากปากคนที่เคยร่วมงานก็ดีคนที่รู้จักโจเอลมาก่อนก็ดีนะครับเอลลี่เขาจะได้ยินอยู่ตลอดเวลาว่าโจเอลคือคนเก่งเก่งทุกคนจะพูดถึงโจเอลว่าเก่งเก่งเก่งถึงแม้ว่าหตอนนี้โจเอลจะดู อายุมากพอสมควรแล้วก็ตามแต่ถ้าโจเอลเกิดก่อนพันนิเชอร์นี่คือพันนิเชอร์มไม่ได้เกิดอะไรประมาณน,นั้นแหละ <c oughs> เป็นคุณปูนักฆ่าอะไรฟิลนั้นเนี่ยนะครับเขาก็อ่ะรู้สรรพคุณของโจเอลมาพอสมควรเออนักสแสดงเล่นไม่ดีด้วยนักสแสดงเล่นไม่ดีด้วยนะครับผมเขาเล่นสายตาที่กังวลนักสแสดง acting สายตาที่กังวลออกไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเวอร์ชั่นเกมอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นเลยครับก็คือเอลลี่เขากังวลว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคือโจเอลอ่ะ น่าจะฆ่าทุกคนเรียบเพื่อช่วยตัวเธอเอาไว้ก็คือช่วยเอลี่เอาไว้ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือเอลี่จะรู้สึกไม่ดีมากเลยทุกคนในไฟเจอไฟต้องมาตายเพื่อให้เธอมีชีวิตรอดคนเดียวเอลี่เขาคงรู้สึกว่าโจเอลเห็นแก่ตัวถ้าโจเอลทําแบบนั้นโจเอลจะเป็นคนเห็นแก่ตัวมากๆแยกกันก่อนนะเว้ยโจเอลก็มีความเห็นแก่ตัวซึ่งสําหรับผมมนุษย์ทุกคนมีความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เราอะครับมันเป็นเหมือนอสัญทัตจยานพื้นฐานอะผมเคยพูดประเด็นหนึ่งไว้ลัทธิกินคนอะ,อะที่ผมพูดเอาไว้ว่าในตอนนั้นอะน,นะครับลัทธิกินคนก็ดูเฮี้ยที่มาไล่ฆ่ามา,าทำร้ายตัวโจโอเอลกับเอลลี่แต่โจโอเอลก็เฮี้ยเช่นกันที่ไปฆ่าคนของลัทธิกินคนมีคนคอมเมนต์ประมาณว่าโจโอเอลก็ดูไม่เฮี้ย ขนาดนั้นนะครับพี่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนของรัฐทีนั้นนะ่ะเขาเข้ามาทําร้ายโจเอลก่อนถูกต้องครับอันนั้นผมเห็นด้วยว่าโจเอลมันไม่ได้เฮี้ยขนาดนั้นถ้ามองในมุมนั้นผลลัพธ์ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นได้ว่าโจเอลอ่ะก,ก็ก็ทาไม่ดีเช่นกันที่ไปฆ่าเขาจนตายถูกปะ่ะสถานการณ์นั้นเกิดเด็กที่กำพ,พ่อหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมอ่ะตัวละครโจเอลอ่ะคือตัวละครที่เป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ที่เสียลูกมาแล้วเสียคนที่รักมากมายใครที่อยู่ใกล้เขาต้องตายนี่คือสำหรับผมอ่ะสถานการณ์เนี้ยโจโอเอลแม่งพร้อมเป็นคนเฮี้ยถ้าผมเป็นโจโอเอลอ่ะหรือผมยืนอยู่ข้างโจโอเอลนะตอนนั้นเนี่ยผมก็จะศบตาโจโอเอลเว้ยแล้วผมก็จะพยักหน้าบอกลุงเอาเลย ผมมองว่าโจเอลคือสไปเดอร์แมนในวันที่ไอเฮี้ยได้มีโอกาสแก้ตัวช่วยเกวนสเตซี่เอาไว้ในอดีตโจเอลช่วยลูกตัวเองไว้ไม่ได้นี่คือลูกคือกูรักและกูให้ใจว่าเอลลี่คือลูกเลยมันคือโอกาสแก้ตัว ผมเชื่อว่าต่อให้เอาบุญหรือเอาความดีมาลอดโจเอลแค่ไหนหรือเอาชีวิตคนทั้งโลกมากองเอาไว้แล้วบอกโจเอลว่าถ้าคุณยอมสละลูกนะเอลลี่คือลูกของโจเอลเลยถ้าคุณยอมสละลูกอีกครั้งหนึง่งยอมสละชีวิตลูกของตัวเองอีกครั้งหนึง่งแล้วคุณจะเซฟเดอะเวิลด์เลยคุณจะช่วยโลกนี้ไว้ได้เลยเชื่อป่ะโจเอลจะยอมให้โลกแตกไปเลยกูไม่ยอมเสียลูกตัวเองอีกครั้งแน่นอน ถามว่าโจเอลเห็นแก่ตัวไหมเห็นแก่ตัวเว้ยแต่สําหรับผมนะอ้างอิงก,กับผมนะเป็นผมผมก็จะทําแบบเดียวกับโจเอลเป็นผมผมก็จะปล่อยให้โลกแม่งล่มสลายไปเลยช่างแม่งโลกใบนี้ดิโลกใบนี้ก็ไม่ได้ใจดีกับกูมากมายสักเท่าไหร่อยู่แล้วถ้าต้องให้เลือกระหว่างช่วยโลกกับช่วยคนที่รักกูยินดีให้โลกมันพังไปเลยเพื่อให้คนที่รักยังอยู่กับกู อย่างน้อยๆการช่วยครั้งนี้ถ้ามันจะไม่สำเร็จนะให้กูได้อยู่คนที่รักอีกสักชั่วโมงก็ยังดีก็คุ้มแล้วอะที่จะเอาชีวิตเข้าแลกอะสังเกตป้าว่าเปโตปาสคาวอันเนี้ยเปโตปาสคาวเล่นดีมากเปโตปาสคาวเขาเล่นแบบในขณะที่เขาฆ่าสายตาของเปโตปาสคาวสายตาของโจโอเอลในอีพีที่9ะมันต่างจากสายตาของโจโอเอลที่อยู่ในซีนแอคชั่นที่ผ่านมาทั้งหมดเลยคุณสังเกตดิมันเย็นชามากเลยอะ มันเย็นชามากเลยอะผมรู้สึกเด้่โอ้โหแม่งอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ดีเออเป็นส่วนที่ดีกว่าเวอร์ชันเกมว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าในเวอร์ชันเกมเนี่ยมันเป็นโมชั่นแคปถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะเรียวมันจะดีแค่ไหนมันจะดูสวยงามการกระทําขยับแอคติ้งของอ่าโมเดล 3D ที่มันอยู่ในเกม The Last of Us มันจะสวยมันจะเรียวแค่ไหนเนี่ยแต่ความรู้สึกอะ ยังไงซะโมเดล 3D เนี่ยมันก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้ไม่เท่ากับคนจริงๆอันเนี้ยผมถือว่าแบบอนี่คือความคุ้มค่ามากในการที่เอามาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วได้เปโต้พาสคาวเป็นโจเอลแล้วไอ้เทียมึงมึงการเหนียวไกลแต่ละครั้งของโจเอลอ่ะมันดูแบบจังหวะเนี้ยกูตัดสินใจช่วยเอลี่ถูกป่ะสุดท้ายสมมุติกูช่วยไม่ได้เอลลี่โดนผ่าแต่กูตัดสินใจแล้วสายตาของโจเอลตรงนั้นน่ะ ถ้ากูจะตายตอนนี้กูก็ไม่เสียดายชีวิตเลยแล้วแม่งกลายเป็นซีนแอคชั่นที่ดีแต่นั่นแหละนะครับนั่นแหละคือเหตุผลที่กูบอกว่าทำไม EP 9ีเแม่งมีแมสเสจเข้มข้นขนาดเนี้แต่พี่เลือกเล่าแค่40นาทีเอ๊ะเ,เอ้ยอะไรดนใจให้พี่เล่ามันสั้นขนาดนี้ไอ้สัตว์ แต่ผู้มึงไม่ต้องกังวลไปคือไม่ว่าแววตาของโจเอลอะมันจะดูแข็งดูเย็นชาแค่ไหนดูเศร้าส้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยๆสายตาของพวกมึงอะจะไม่เป็นอะไรเพราะมันจะถูกโปรเทคด้วยออปตัสโอ้โหถ้าใครไม่อยากให้สายตาของคุณเนี่ยมันแข็งและเย็นชาเหมือนโจเอลและไม่อยากให้แสงสีฟ้ามันทำลายสายตาคุณในขณะที่ดู The Last of Us อยู่แล้วล่ะก็นี่เลย Optus แว่นกองแสงที่จะช่วยปรเเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำลายและทำลายสายตาของคุณโอ้โหปลอดภัยไอ้เฮียยิ่งกว่าใส่เกาะกันแสงสีฟ้าและนี่คือรุ่นแฟนทอมและอย่าลืมนะโค้ดเวิร์มูฟิสลด100บาทครับสุดท้ายนะครับผมโดยรวมนะของซีรีส์ The Last of Us เนี่ยผมอะไม่ติดเลย เรื่องความเหมือนอันเนี้ย t h l l s t t of Us ผมกล้าพูดว่านี่คือหนึ่งในตัวอย่างของซีรีส์ที่สร้างจากเกมที่ล้างอาถรรพ์เออล้างอาถรรพ์เ end ซนนีวิอะที่กำลังจะรีอีกแล้วอ่ะกำลังจะทำอีกแล้วนะแบบนี้นะเอาอะไรแบบเนี้ยครับคือถ้าฉีกไม่เวิร์กอะเออเหมือนก่อนแล้วค่อยเติมนู่นนิดนี่หน่อย อย่างน้อยๆวิธีการที่ The Last of Us ทําทำก็คือเลือกที่จะดึงเส้นเรื่องจากเวอร์ชั่นเกมเอามาเล่าก่อนแล้วค่อยๆมองหาจุดบอดเอมีเหตุการณ์ไหนบ้างนะที่พอจะเสริมหรือเพิ่มเติมหรืออุดรอยรั่วคือในเวอร์ชั่นเกมครับอของ Resident e v i วก็ดีของ The Last of Us ก็ดีมันจะมีเหตุการณ์ที่บางทีเขาจั่วไว้แล้วมันไม่จำเป็นจะต้องไปขยี้ หรือไปจะใส่ใจมันมากเพราะมันไม่ใช่ส่วนสําคัญในเส้นเรื่องที่เขาเล่าอยู่ในเวอร์ชันเกมถูกไหมครับเอามาทําเป็นซีรีส์เนี่ยก็เพิ่มเติมนิดหน่อยได้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแม่งทั้งหมดเอามาเล่าเหมือนแค่เอา Resident Evil มาเป็นชื่อขายชื่อเฉยตีนที่ว่าว่าเปิดประตูอะเลิกซะนะไอสัตว์อย่ายเห็นในไอเวอร์ชันรีเมคที่กำลังทำกันอยู่นะไอสัตว์กูจะตามไปตีมือชิอวะว่าเลยจริงๆเลย <laughs> เรื่องราวทุกเรื่องครับไม่ว่ามันจะเป็นนิยายมาก่อนเป็นการ์ตูนมาก่อนเป็นเกมมาก่อนมันผมเชื่อว่ามันมีจุดให้คุณเพิ่มแน่นอนมันมีจุดที่ยังไม่ได้เล่ามันมีจุดที่หายไปหรือขาดไปเพิ่มเติมตรงนั้นแล้วคุณจะได้อะไรที่เป็นโอ้โหแมงมาสเตอร์พีซแบบเดอะลัดออฟอารททุกคนพร้อมสนับสนุนเอางี้ดีกว่า นะครับแต่อย่างน้อยๆนะ The Last of Us มีสิ่งหนึ่งและสิ่งเดียวที่มีมาตลอดผมดูตลอดแลวผมรู้สึกตลอดคือแม่งสั้นในซีซั่น2หวังว่านะผมหวังว่าอย่างนั้นว่าในซีซั่น2เนี่ยเขาจะให้เวลามากกว่านี้ยิ่ง e ี9เนี่ยผมหงุดหงิดมากเลยจบนี่ผมเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันจะจบอย่างไรถูกปะเราเล่นเกมมาแล้วก็เออเรารู้ว่าจะจบยังไงอ่าเอลลี่คุยกับโจเอลเอาไว้ประมาณว่าเออคุณแน่ใจใช่ไหมอ,อ่สิ่งที่คุณเล่าเรื่องอ,อ่มีคนที่เหมือน เอลลี่อีกเยอะเลยไฟเจอไฟเลิกล้มโปรเจกต์ไปแล้วที่จะทําวัคซีนทําอะไรก็ตามเหนะครับโจเอลบอกพูดจริงแต่คุณรู้สึกได้เลยว่าเอลลี่ไม่เชื่ออ่ะเนี่ยจบเหมือนในเกมเลยเหมือนกันจบเหมือนกันกันในเกมมันเป็นน้ำหนักที่ตอนในเวอร์ชั่นเกมครับเรารู้สึกว่าถ้าเอามาเล่าเป็นหนังอะ่ะไอจวดดาม่าตรงเนี้ยแม่งขยี้ได้ถ้าใครดูซีรีส์เดอะกอรีใน n e t f l i x อะ เออซีรีส์เดอะกอรี่ใน Netflix กอะคยี่ดราม่าได้ถึงอกถึงใจมาก The Last of Us ขคยี่ดราม่าได้ไม่เข้มข้นเท่าเดอะกอรี่ผมกล้าพูดงี้เออในส่วนของการคายี่ดราม่านะเออในเด e g o อี่ครับมันอาจจะดูว่าเวอร์โอเวอร์นะด้วยความที่เป็นซีรีส์เกาหลีใครที่ติดตามชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่า เกาหลีครับเวลาเขาจะขยี้ดราม่าเขาจะขยี้จนแบบถ้าเป็นถ้าเป็นมะพร้าวอะถ้าเป็นคั้นกะทิก็คือโอ้โหแม่งหางไม่รู้จะหางยังไงเขาจะคั้นเอาจนหมดเออคั้นจนหมดเลยแต่ The Last of Us อนะสำหรับผมอะมันยังรู้สึกแบบโอ้โหยิ่ง EP 9เนี่ยมันยังเค้นได้อีกมันยังเค้น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 ผมดูจบผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยไอ้เฮีย The Last of Us เนะี่ย ต้องการทีมเขียนบทของเกาหลีมาช่วยไหมคือมึงนึกภาพนะถ้า The Last of Us เนี่ยได้ทีมเขียนบทมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับบทและบิ้วบทในส่วนของภาคดรามา่าให้มีส่วนร่วมสักนิดนึงนี่จินตนาการเพอร้เพอๆเราเพอ้เพอๆกันนะถ้าสมมุติฝั่งคนเขียนบทของฝั่งเกาหลีมาช่วยคันดราม่าให้ The Last of Us อ้โหเช็ดแม่กูว่าร้องไห้ทั้งปัตตาพีอ่ะ มีภาษีที่ดีจากเกมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องเรื่องอยู่ในเกมดีนะครับเรื่องการแสดงก็ดีไม่รู้จะติอะไรเรื่องการแสดงโอ้โหแม่งดีมากเลยโดยเฉพาะ EP ที่9 i ไอซีนที่โจเอลแม่งยิงยิงยงิโอเคมันไม่ได้เป็นแอคชั่นมันก็จริงแต่มันบิลด d ราม่าแล้วส่งต่อไปถึงคำถามของเอลลี่ที่เมคชัวแล้วจบด้วยแวลตาที่เอลลี่คือง่ายๆในใจเอลลี่คือกูไม่เชื่อลุงโกหกหนูคือในใจกูรู้เลยว่าเอลลี่น่าจะเจ็บมากอะ ที่ไอ้เหี้ยคนที่ไฟจะไฟทั้งหมดตรงนั้นน่ะต้องตายเพื่อให้ตัวเขาอยู่รอดแค่คนเดียวแม่งรู้สึกเจ็บปวดมากแน่ๆอย่ากปัอย์ซีซั่นสกูขอร้องนะครับพูดแบบค้างเติงให้ทุกคนอยากดูได้บิลวห้ทุกคนอยากดูได้แต่ใครที่เล่นเกมมาก่อนยิ่งเล่นพาร์ทูมาแล้วนะเชื่อกูกูไหวกู <c oughs> ค,คิดเหมือนพวกมึงอันนี้ขออนุญาตคุยกับแฟนเกมนะ <c oughs> ตอนนี้กูต้องฝึกนั่งสมาธิรอเดอะล s สออฟอาซีซั่น2มา หวังว่าเริ่มซีซั่นสมาเนี่ยกูจะไม่ร้องไห้ตายหาไปซะก่อน <l oss moving forward> นั่งสมาธิช่วงนี้กูวิปัสนาเลยนั่งสมาธิเยอะๆเลย <l oss moving forward> ซีซั่นสแม่งกูร <l oss moving forward> ้องไห้คิดแต่คิดแตนแ,ตแน่นะครับอ่ะผมรู้สึกด้วยซ้ำว่า The Last of Us คือซีรีส์ที่ถ้ามึงมองงานคอมพิวเตอร์กราฟิกหรืองานพอบงานอาร์ตอ่ะโอ้โหไอ้เฮียคือมาสเทอพีที่เฮียเลยนะ ตัวซอมบี้คอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆบรรยากาศต่างๆม,มันดูดีมากอะตัวหนังดูสวยมากปริมาณที่มันกำลังดีกลมกล่อมนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ the last of us นะอยู่ที่8.5คะแนนครับอยากให้9จริงๆเนี่ยแม่งลังเลมากว่าจะ8.5หรือ9แต่ผมรู้สึกว่า อย่างที่ผมพูดไปฝั่งดราม่าคือไอ้เฮียเลือกที่จะขยี้ดราม่าหนักๆแล้วอ่ะมันต้องขยี้หนักๆผมอินมากน้ำตาคลอหลายรอบเลยแต่ไม่ร้องไม่รู้ว่าอันนี้ผมยู่ข้อตัวเองนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราเล่นเกมมาก่อนแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นปลายทางจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่า คุณรู้สึกเหมือนผมไหมหรือบางทีคุณรู้สึกว่า40นาทีโอเคแล้วอันนี้เป็นเรื่องรสนิยมนะหรือบางคนก็รู้สึกว่าแบบอนาโอเคแหละพี่ถ้าอยากจะอินกว่านั้นก็คงต้องไปเล่นเกมว่ากันไปเรามีเหตุผลในการชอบหรือไม่ชอบผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแชร์กันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะแว่นกองแสงนะครับผมผมแนะนำว่าออฟตั้จริงๆนะคุณจะเห็นว่าผมใส่ตลอดนะครับแล้วผมใส่ทำงานจริงๆด้วย เออใครที่ไปดูหนังแล้วเจอผมอะ่ะคุณจะเห็นว่าผมใส่แว่นตัวนี้ไปดูหนังด้วยนะเพราะมันเป็นแว่นกองแสงนะครับและมันเป็นเลนส์สายตาด้วยเอนะีครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงดีๆนะลองดู Optus แล้วก็อย่าลืมนะใช้โค้ดนะครับมีส่วนลดสำหรับชาวนอนหนังก็คือ Worm Movies ลด100บาทครับไปแจ้งที่เพจ o p t ตัสได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากหนึ่งอย่างสำหรับคอหนังทุกคนนะครับทั้งขาจรและแฟนหนอนหนัง ภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคบทัพใจหรือเรี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าะนบผมวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับและนี่ก็คือ,อรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัลแบบิคโฮมแลนเดอร์และแผ่น DVD หนังไทยที่หาไม่ได้แล้วในประเทศไทยต้องไปอิมพอร์ตจากต่างประเทศมานะครับก็คือลุงบุญมีและลึกชาตินะครับซึ่งหนอนหนังก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง4ท่านด้วยนะครับและขอบคุณรางวัลดีๆจากถอยตัวเปียด้วยครับผม